ของชาตินะฮะวันศุกร์นั้นแต่บ่ายผมจะไม่อยู่เลยเพราะว่าจะไปฉะเชิงเทราไปคือคนที่จะไปนี่คือเขาหยุดหายใจรู้จักกันมาหลายปีมากเขาทำบุญกันมาเยอะแยะทีเดียวแหละโอเคนะเขาจะมีกำหนดเผาวันที่อะไรวันเสาร์เขาจะให้ผมไปเผาให้แต่วันเสาร์ผมมีนัดแล้วผมไปอุบลกับวันอาทิตย์เย็นงั้นผมก็เลยเลื่อนเข้ามาเป็นวันศุกร์ถึงเขาเลยเขาเปิดฝาโลงเอาไว้ดอกไม้จันทร์แล้วก็ไฟผมจัดการให้ก่อนเพราะเขาต้องการมาเขาสั่งเอาไว้เขาบอกว่าถ้าฉันตายไกรสอนลุงหอกเผาฉันหน่อยนะเขาสั่งไว้รวมทั้งพินัยกรรมด้วยงั้นครับงั้นก็เลยต้องเป็นต่อเพราะเขาเขียนพินัยกรรมให้จริงครับที่ว่าโอเคนะญาติโยมลูกหลานก็จะรู้หมดทุกคนมันพวกนี้ก็เลยให้รวมญาติเป็นสุขทุกคนเลยโอเคนะก็จะจุดไฟให้เขาเป็นกรณีพิเศษงั้นแปลว่ามันสุขไม่โยจบครับโอเคนะเวลาคนนี้หนึ่งวันถูกต้องครับครับได้เลยครับตรงแค่นี้ครับครับขอบคุณครับดีครับคิดที่คุณหมอจะไปวัดโน้นนะคะจะได้เป็นพ่อปู่ท่านไหมคะพูดใหม่ครับเคสที่คุณหมอจะไปทำพิธีเป็นอย่างจะได้เป็นพ่อปู่ท่านไหมคะเดี๋ยวนะชื่อวัดดอนอะไรวางเกินโต๊ะผมเขียนวัดดอนอำเภอเมืองวัดดอนอะไรไม่รู้มีคำว่าดอนแล้วหมายถึงว่าจริงๆวิญญาณท่านจะไปพ่อปู่ท่านอ๋ออันนี้ผมคอนโทรลมันถือแรกนะครับบอกให้ทุกคนได้รับรู้แล้วเขาไปสุดแน่นอนเพราะว่าผมคอนโทรลเข้ามาประมาณทั้ง4วันเต็มๆบอกให้เรานะอาการเบื้องต้นเจ็บปวดมากร้องขยับเลยเจอเสียงผมขั้นที่1ผ่านไปความเจ็บปวดน้อยลงโอเคนะเจอขั้นที่2ความเจ็บปวดหายไปหมดเกลี้ยงต่อมาก็หายใจแรงขึ้นแรงขึ้นขั้นที่3ยังแรงอยู่ขั้นที่4ยังแรงขั้นที่5ผ่านไปเมื่อวันเชิญเนี่ยนะเมื่อวานนี่ตอนเช้าตอนเที่ยงไปแปลว่าเข้าไปตามเสียงผมเลยเพราะผมจะบอกว่าทุกคนเวลาผมพูดคนไข้คนป่วยแล้วอย่าพูดซ้อนเข้ามานะเพราะว่าเขาจำเสียงผมได้ดีตั้งปรารถนาไว้เยอะแล้วก็คอนโทรลเรื่องเสียงให้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงไปแล้วไปเลยแบบเพ่งนะไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกใช่ไหมเหมือนกับตาลปัดอะไรคำแรกอะไรนะตาลปัดหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอ่ะอะไรนะคำหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคำแรกคืออะไรอะไรคำแรกคืออะไรคำแรกของหลับไม่ไปไม่กลับโอเคไปไม่กลับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นโอเคนะไปไม่กลับก่อนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นโอเคนะครับสี่คำนี้นี่หวังว่าคราวนู้นคงเจอกันแล้วว่าผมว่าคอยรู้มันจะหายไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ไหมครับไม่เจอทีไม่ใช่เหรอเจอไปแล้วใช่ไหมผมบอกนี่นี่เป็นคนจริงไงเลยเพราะผมจะรู้มั้งเจอแรงงานยาวนี่จะดีกว่าเพราะว่าไม่ขมเพราะมันขมมากมันแข็งกันอันนี้มันอ่อนตาเลยนิ่มเยอะนะข่าวก็เยอะเยอะมากใช่เจ็บไหมเนี่ยมันครั้งแรกจะมีไอ้
เลือดยืดๆด้วยนะครั้งแรกใช่ไหมเลือดยืดๆด้วยในครั้งที่3นะครับว่าวันนี้ป้าจับใส่ใช่ถ้าจะต้องจัดชื่อใช่ครับใช่เดินแล้วคึกคักไปหรออยู่มีสาวๆมีอะไรคุยใช่ไหมครับแซ่บสาวๆแซ่บหน้าบ้างแซ่บอย่าให้มากตอนที่นำพาสมาที่จริงๆมันยาเสกทำมันมีอยู่3ช็อตเองมันจะโอเคมากมันจะหลวมอย่างนี้ขยับปึ๊บใต้ข้อ2ใต้ข้อพับจะตึงโทษครับนี่นะปล่อยสังเกตหายใจให้ทันทีนี้ปรับช่วงบนใส่ช่วงล่างปรับบนใส่ล่างหลังจะมันจะไม่แข็งผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องแรงนะผมจะเป็นคนแต่แรงผมเข้าใจเรื่องของพลังงานผมใช้พลังงานสัตว์พลังงานจนถ้าเกิดตัดแต่เฉลี่ยแรงบอกไม่ต้องเลย1 2 3 3จุดโดยใช้น้ำหนักตัวของเองนะเป็นตัวชั่งความสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาตามมันจะเบาลงเล็กน้อยสองยิ่งขยับไปสู่เบาที่นี่ก็แช่สมัยเพื่ออะไรตอนนี้จะพอแล้วถ้ามากกว่านี้มันจะกลายเป็นมากเกินไปมันจะกลายเป็นเจ็บที่ทรมานก็จะไปถึงจุดแค่สบายเจ็บนิดหน่อยก็เจ็บครับโอ้
ันนี้เจ็บไหมครับตาปลาเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วด้านหมดแล้วตายแล้วปลาตาด้านปลาตาด้านตาปลาตาปลาด้านแล้วปลาตาด้านนี่ก็ตีตอนนี้ลูกสะบ้านี่มันขันเล็กขันน้อยเนี่ยทำให้องศาในการเดินไม่ถนัดแล้วทำให้มันแบบมันจะถลายืนซ้ายขวาจะถลาแล้วก็สมดุลนั่นเองยอมผมแค่นี้พอแล้วจะกลายเป็นทรมานนะนี่จะเบาใช่ไหมนะจะทรมานจะเบานั่นก็ฆ่าเชื้อก็ว่าได้นั่นมันเป็นแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์เฉยกันเชื้ออย่าไปฆ่ามันเชื้อกันมันอย่างเดียวเนาะดีไหมดีแล้วไม่ใช่หมออย่าไปฆ่ามันดีไหมแล้วกันเชื้อกระดกเด็กนี่กระดกเยอะไหมจะเบามันจะเบาวันนี้หลังเอวคอนะครับช่วงบนช่วงบนน้องตัวมาทำผมนี่จะบริหารหัวไหล่จะเดินไม่ต้องกบปกติเป็นคนสูงเดินสง่าอยู่แล้วใช่ไหมนะเดินสูงเดินสง่าแล้วขอโทษครับมาโทษครับความสง่าแบบเป็นอะไรเขาเข้ามาเสียบุรีหมดก็ไม่ต้องดัดผมจะรู้จังหวะผมจะรู้จังหวะเพราะนี่ไม่ใช่กระดูกมันเป็นรางของเส้นไม่ใช่กระดูกเป็นร่องของเส้นสบายไหมล่ะอ๋อสบายไม่แตกไหมเนี่ย ไม่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 เหนื่อยจะเบาหัวนะใช่ประเด็นนักกอล์ฟนักแบดก่อนนักแบดนักแบดนักแบดนักกอล์ฟนักเทนนิสอันน่ะเทนนิสด้วยทั้งหมดเลยสามอย่างนี้อะไรที่คิดว่า
ที่ผ่านมาก่อนอะไรที่คิดว่าชอบที่สุดแบดมินตันผมแชมป์แบดนะสมัยนักเรียนผมแชมป์ผมจะก้าวเท้าไหวซ้ายขวาผมจะไปคู่กันไปทั้งหมดทั้งตัวเวลาไปไปไปจะไปแล้วจะไปจะไปเพราะฉะนั้นมาเนี่ยก็ทันผมประเภทลูกหยอดในวัดได้เลยลูกหยอดผมไม่จะเห็นขาเสมอผู้ต่อสู้เจอลูกหยอดผมนี่คล้ายๆกับว่าผมมันที่ชั่งน้ำหนักได้ระหว่างความเร็วของลูกกับน้ำหนักที่จะใส่เข้าไปมันไม่ได้ชั่งได้ตีลูกตัดเนี่ยผมนี่ชั่งยังไงพี่อ่ะผมตบเก่งตบเก่งตบหนักแล้วมีตัดนะฮะใส่ออกไปแรงที่ไหนได้ลงที่ตรงนั้นเองคนที่เฉลี่ยแรงได้ผมที่แรกแต่เทนขอโทษแต่เป็นเลียดไม่ไม่ได้เป็นเลียดไม่ได้ไม่ได้กลับมากับอากาศพอไหวมากับพื้นไม่ไหวเป็นเลียดเอาไม่อยู่ยุคนั้นมันเป็นเลียดนะยุคนี้มันสนุกเกอร์นะเลียดโอเคอยากแข็งแรงว่องไวว่องไวสมัยก่อนวิ่งตามผู้ร้ายสมัยนี้อยากแข็งแรงว่องไวพอแล้วจะนอนหลับดีนะดีขึ้นกินได้กินได้นอนหลับโอเคไอตัวนอนหลับตัวที่มันสุดดีมันจะรักษาเนื้อเยื่อเราตัวนอนหลับมันคือว่าพลังงานบริสุทธิ์จะมาใช้รักษาเราจริงๆตอนนอนหลับออโตเมติกหมดทั้งร่างกายแล้วท่านหลับแต่ผมไม่หลับนะผมจะไม่หลับนั่นเลยต่างนะโอเคให้กระดาษตัวเองเปอร์เซ็นต์60ครับโอเคจบคราวนั่นแหละเอาความรู้สึกไป